อธิบายชื่อเสียงเรียงนามครับคุณใครครับผมยกครับซูบารุซูบารุมอเตอร์เมดบางนาอ่ะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยสาธิตระบบพินโค้ดนะครับระบบพินโค้ดเริ่มเลยแล้วครับครับโอเคปุ่มพินโค้ดจะอยู่บริเวณนี้นะครับปุ่มพินโค้ดครับอ๋อเป็นตุ่มเล็กๆนะครับใช่ครับพอดีเลยก็ต้องกดมันจะมีปุ่มล็อกนะครับปุ่มเปิดล็อกแล้วก็ปุ่มปลดล็อกฝาท้ายนะครับมี3ปุ่มมี3ปุ่มครับผมอันแรกเลยก็กดค้างนะครับกดปุ่มล็อกกดปุ่มล็อกค้างพร้อมกับปุ่มพินโค้ดกด2ปุ่มนี้พร้อมกันครับผมแล้วแช่ไว้กดแช่ไว้มันมีเสียงสัญญาณนะครับมีเสียงสัญญาณเป็นไฟกระพริบหรือว่าจะเป็นเสียงดังกึกละจะดังปี๊บปี๊บปี๊บนานนิดนึงต่อไปก็เคลียร์เสียงเคลียร์เสียงให้ดับไปโดยใช้ปุ่มเปิดล็อกดับไปแล้วหลังจากนั้นเริ่มใส่รหัสพินโค้ดใส่รหัสพินโค้ดผมจะใส่รหัสง่ายๆมันจะมีรหัส5หลักนะครับ5หลัก5หลักผมจะใส่ง่ายๆคือ1 1 2 1 1 2 1อย่างนี้อ๋อ1 1 2 1 1 2 1โอเคนี่5หลักครบแล้วต่อมาเขาให้คอนเฟิร์มอีกรอบนึงกดเหมือนเดิมครับ1ครั้งใช่ไหมครับอ๋อ1 2 1 1 2 1โอเคคือเรียบร้อยครับต่อไปขั้นตอนต่อไปต้องเอาเป็นขั้นตอนที่เอากุญแจเข้าไปในรถครับผมเราเริ่มจากเปิดประตูรถก่อนครับตอนแรกต้องล็อกรถก่อนนะครับเปิดประตูรถแล้วก็ล็อกรถจากปุ่มข้างในเรียบร้อยแล้วมาตัดสัญญาณตัดสัญญาณโดยกดไปที่ปุ่มปลดล็อกแล้วก็ปลดล็อกฝาท้ายนะครับพร้อมกันจนมีเสียงสัญญาณใช่ไหมสัญญาณมาแสดงว่าทดสอบนะครับอันนี้คือไม่รู้จักกันแล้วไม่รู้จักคือตัดสัญญาณแล้วตัดสัญญาณกุญแจครับผมครับเราก็เอากุญแจเข้าไปในรถพร้อมกับล็อกรถโดยใช้เมนูนะดึงค้างไว้แล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ปิดนี่คือจบรถถูกล็อกแล้วเราก็ไปทำกิจกรรมไปทำอะไรตกปลาเล่นน้ำสงกรานต์เปียกมาเชียวทีนี้โอเคจบแล้วแล้วเราก็จะเข้ารถเราจะมากดล็อกรถนะครับครับผมโดยใช้รหัสเดิมที่เราตั้งไว้นะครับ1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2